ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมโดยพระราชเมธีวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครขอความสงบร่มเย็นแห่งใจความใสแห่งจิตจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้ชอบใจในธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2557เหลืออีก7วันก็จะเข้าพรรษาขอท่านสาธุชนทั้งหลายตั้งมโนปณิธานเข้าพรรษาปีนี้จะพยายามดำรงตนให้ถึงให้เข้าถึงธรรมด้วยตึกถึงพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคโนโวมาอุปัจจคาแปลถอดความว่าอย่าปล่อยให้การเวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์จงพยายามทุกวินาทีพยายามทำทุกนาทีทุกชั่วโมงให้มีค่ามีความหมายให้ได้ประโยชน์กับชีวิตของตนเองอย่าหายใจทิ้งเปล่าๆยิ่งไม่รู้จักวิธีหายใจหายใจไม่เป็นเช่นหายใจเอาความวิตกความทุกข์ร้อนเข้าไปหายใจเอาความฟุ้งซ่านเข้าไปหายใจเอาความว้าวุ่นใจเข้าไปทำให้ใจเกิดเวทนาทำให้ใจเร่าร้อนทำให้ใจกระวนกระวายและในที่สุดก็เป็นทุกข์ทางใจเป็นโรคทางจิตไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่มีสมาธิฉะนั้นเข้าพรรษาปีนี้ในวันที่12ขอทุกท่านตั้งใจให้เข้าถึงธรรมคือสภาพความเป็นจริงให้ได้โดยวิธีง่ายๆเรียนรู้ลมหายใจของตนเองรู้จักวิธีหายใจภาษาวัดเรียกว่าอานาปานสติสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นวิธีง่ายๆหายใจช้าๆหายใจเบาๆหายใจเข้าช้าๆหายใจเข้าเบาๆให้ลึกที่สุดหายใจออกช้าๆหายใจออกเบาๆให้ออกสุดลมหายใจทำจนเป็นนิสัยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ต้นรู้กลางรู้ที่สุดแห่งลมหายใจทำจนจิตเป็นอันเดียวกันกับลมหายใจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นกรรมฐานที่ละเอียดอ่อนได้ผลเป็นปัจจุบันมีความสงบสุขเป็นปัจจุบันดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีขอท่านสาธุชนทั้งหลายค่อยๆหัดค่อยๆฝึกค่อยๆทำหัดสังเกตลมหายใจบ่อยๆจนมีความคุ้นกับลมหายใจมีความสุขกับลมหายใจมีความชอบกับลมหายใจมีลมหายใจเป็นเพื่อนถือว่าหายใจเป็นหายใจถูกหายใจเป็นบุญหายใจเป็นกุศลเดินถูกทางเดินถูกทำแล้วเมื่อฝึกหายใจให้เป็นอย่างอื่นไม่ยากแล้วยิ่งตลอดพรรษาปีนี้เรามีลมหายใจเป็นเพื่อนมีสติทุกลมหายใจเข้าออกถือว่าเป็นบุญเป็นที่สุดยิ่งได้มีโอกาสปฏิบัติตามเส้นทางธรรมหรือบุญกิริยาวัตถุสามประการยิ่งประเสริฐที่สุด
นั่นคือทานดังพระบาลีว่าทัทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักไม่มีใครในโลกนี้สร้างความยิ่งใหญ่โดยปราศจากการให้แม้กระทั่งพ่อแม่ญาติพี่น้องถ้าแม่เราไม่ให้กินนมพ่อไม่เลี้ยงดูญาติไม่เอาใจใส่พี่น้องไม่ช่วยเหลือกันก็เท่ากับเสมือนเป็นคนอื่นทานจึงเป็นฐานชีวิตให้กับคนทุกคนต้องให้ให้เป็นให้แบบรู้จักวิธีมีเคล็ดลับในการให้ไม่ใช่ให้เรื่อยเปื่อยให้แบบขอไปทีให้แบบไม่ตั้งใจหรือไม่เต็มใจการให้เช่นนั้นไร้ประโยชน์มีประโยชน์น้อยลูกตอบแทนพระคุณด้วยการเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อผ้าให้ที่อยู่อาศัยให้ความสบายใจให้ความผาสุกใจให้เกียรติให้ความเคารพบูชาเทิดทูนโดยไม่ได้คิดหวังผลตอบแทนเพียงระลึกรู้ดูแลผู้มีพระคุณเทิดทูนพระอรหันต์เพียงแค่นี้ก็เป็นการสร้างบุญด้วยการให้ทานซึ่งมีผลอันยิ่งใหญ่ยิ่งได้มีโอกาสถวายทานแก่เนื้อนาบุญสมณะในพุทธศาสนาให้ทานแก่คนทุกข์ตกทุกข์ได้ยากโดยการวางใจสบายๆแล้วเราก็ให้ทานมีพลานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ขอท่านทั้งหลายลองทำดูแต่ต้องรู้เคล็ดลับในการให้ทานนั่นก็คือต้องทำใจใสๆเย็นเย็นว่างว่างเบาเบาสบายสบายถ้าคนใดใฝ่อยู่เป็นผู้ให้ยอมผูกไมตรีจิตมิตรสมานถึงเผ่าพงเหล่ากอบริวารก็ชื่นบานปลื้มปอบชอบหรือดีด้วยการให้เป็นผลเหมือนมนต์ขลังคอยเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่หน่ายหนีให้ร่วมรักมักใคร่ผูกไมตรีเอาความดีตอบแทนแสนสบายเส้นทางบุญอีกอย่างก็คือศีลศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐศีลเป็นเครื่องกั้นบาปกั้นบาปกันอันกรรมอันจะพึงมีพึงเกิดและศีลเป็นที่มาแห่งความสุขกายสบายใจศีลยังความผาสุกใจให้เกิดผู้มีศีลยอมเดินไปสู่สถานที่ที่เกิดสุขดังการสรุปศีลข้อแรกที่ว่าสีเลนะสุขติงยันติแปลถอดความว่าเพราะศีลทำให้บุคคลถึงความสวัสดีในพระไตรปิฎกท่านกล่าวไว้ว่าผู้มีศีลห้าครบบริบูรณ์ในชาติที่แล้วเป็นเหตุให้ในชาตินี้เกิดในมนุษย์สมบัติคือได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายหรือไปอุบัติเป็นเทวดามนุษย์สมบัติเท่านั้นสามารถสร้างบุญและบำเพ็ญบารมีได้ผู้เกิดในภพภูมิอื่นไม่สามารถบำเพ็ญบุญบารมีได้จุติเป็นเทวดาก็ติดสุขเสวยสุขเพ้อเพลินในสุขเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็กลัวภัยที่จะพึงมีพึงเกิดทุกขณะจิตเกิดเป็นเปรตและอสุรกายก็เสวยบาปกรรมอันเป็นผลที่ได้ทำมาตั้งแต่อดีตฉะนั้นจึงมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถสร้างบุญบารมีโดยการบำเพ็ญทานศีลภาวนาได้ขอบท่านผู้มีบุญทั้งหลายเดินอยู่ในเส้นทางบุญทำบุญกุศลเสมอเช่นการรักษาศีลศีลเป็นคนหนุนค้ำนำประโยชน์ให้สิ้นโทษทุกจิตเป็นมิจฉาไม่มีบาปตาบเท่าคราวชราแสนสุขาใจแท้จนแก่ตาย
ศีลเป็นพื้นยืนยาวก้าวดำริสมาธิเกิดสมอารมณ์หมายสมาธินำพาปัญญาพายสู่จุดหมายหมดทุกข์สุขนิรันดร์เส้นทางบุญอีกอย่างหนึ่งคือภาวนาหมายถึงทำคราใดก็จะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวนั่งสมาธิคราใดใจก็สงบหยุดนิ่งสวดมนต์คราใดใจก็จะมีแต่พลานุภาพยิ่งทำยิ่งได้บุญนั้นก็คือได้ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยิ่งนั่งสมาธิทำใจให้สงบเงียบใจก็เป็นสุขและค่อยๆรู้จักกลไกของชีวิตนั่นคือรู้จักกายและรู้จักใจกายและใจต่างทำหน้าที่เมื่อเข้าใจชีวิตเข้าใจบริบทของชีวิตเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงเข้าใจรูปนามซึ่งทุกอย่างล้วนทำหน้าที่ของตัวเองใจยิ่งปล่อยวางใจยิ่งเป็นสภาพแห่งธาตุธรรมมีความเป็นผู้รู้ในตัวเองตนฉลาดกล่าวว่าปัญญาริเลิศสุดประเสริฐสูงค่ามหาศาลเหมือนแสงเดือนแจ่มฟ้าโอราลานดาวจะทานเทียบได้ที่ไหนมีศีลและธรรมสีสมอุดมพร้อมคอยแวดล้อมตามอยู่เชิดชูสีแก่บุคคลมีค่าปัญญาดีไปทุกที่ถิ่นฐานบ้านตำบลท่านสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายบุญที่คณะสงฆ์โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมีนโยบายให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศตั้งใจทำโดยทั่วหน้าขณะนี้ก็คือหมู่บ้านรักษาศีล5นั่นคือบ้านหนึ่งมีสักคนหนึ่งเข้าโครงการโดยเห็นโทษเห็นภัยของการเบียดเบียนกันเห็นภัยของการทำร้ายทำลายกันฆ่ากันเป็นความน่าสะพรึงกลัวถึงโทษทันในปัจจุบันและสัมปรายิกภพนั่นก็คือต้องทุกข์ต้องทรมานวิตกกังวลหวาดระแวงตัวไปแกล้งเขาเบียดเบียนเขาทำร้ายเขาฆ่าเขาเขาก็จ้องทำร้ายเราเช่นเดียวกันจึงอยู่ด้วยความไม่เป็นสุขยิ่งขนาดทำร้ายกันฆ่ากันประหัตประหารกันยิ่งหวาดระแวงกังวลกลัวเขาจะมาแก้แค้นกระทำตอบแทนอยู่ไม่เป็นสุขหลบๆซ่อนๆหรือเมื่อทำไปแล้วมีผลในเบื้องหน้านั่นคือต้องเสวยทุกขเวทนาเสวยกรรมที่ได้ทำมาทำร้ายทำลายสัตว์เช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นถูกเขาทำเขาเบียดเบียนด้วยเช่นกันผู้เห็นผลแห่งกรรมเช่นนี้แล้วย่อมอยู่ในบุญคือไม่ล่วงศีลแห่งการเบียดเบียนทำร้ายทำลายชีวิตผู้อื่นผู้เห็นโทษในการเสียใจที่มีทรัพย์สินที่มหามาได้ด้วยความยากลำบากต้องถูกลักถูกขโมยถูกช่อชนถูกกลโกงเงินทองข้าวของที่หามาก็ถูกผู้อื่นลักขโมยไปกว่าจะหามาได้แต่ละบาทแต่ละสตังค์เสียเหงื่อเสียแรงทั้งกายและใจผู้ลักขโมยไปก็อยู่ด้วยความหวาดระแวงกลัวเขาจะรู้จะเห็นจะทราบมีผลกรรมที่ตามมาก็คือทรัพย์สินจะหายในเวลาอันควรคิดคลาใดใจก็เป็นทุกข์ผลกรรมก็มากมายได้แต่ทุกขเวทนาในสัมปรายกภพอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเข้าใจวงเวียนของกรรมย่อมไม่กล้าทำบาปอันหนึ่งผู้เข้าใจชีวิตความรักและความผูกพันเกิดแต่บุญกรรมที่ร่วมทำกันในอดีตและในปัจจุบัน
ยู่กันคนละบ้านคนละตำบลคนละจังหวัดและคนละประเทศยังมาเจอกันพบเห็นเป็นคู่รักคู่ชีวิตกันได้ว่ากันว่านักเลงรักมักมองไม่เห็นกรรมหรือทุกข์ภายในเบื้องหน้าอยากได้แต่สุขที่ตนต้องการในปัจจุบันเท่านั้นแต่ผลที่พึงได้รับมองผ่านไปชีวิตของคนที่ไม่รักษาศีลข้อนี้เขาก็จะเสื่อมชื่อเสียงจะไม่มีความองอาจสง่างามเลยจะได้รับการนินทาเสียหายมากมายก่ายกองจะนอนเป็นทุกข์และกังวลเสมอและจะมีผลก็คือคู่ประกอบกรรมก็ได้รับความทุกข์ได้รับเวทนาทางใจเช่นกันในคัมภีร์พรรณานิสงส์ของกรรมข้อนี้นั่นก็คือต้องไปเกิดเป็นมดต้องไปเกิดเป็นหมอนอนไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นคนพิกลพิการทางจิตไม่รู้อะไรควรอายควรรักษาถูกเขาย่ำยีสร้างความทุกข์สร้างความทรมานชั่วกับชั่วกันขอท่านผู้มีบุญจงเห็นกรรมดังกล่าวและขอให้ท่านอยู่ในบุญเพื่อความปลอดภัยแห่งภพชาติการรักษาศีลมีเป้าประสงค์อยู่5ประการประการแรกเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติปัจจุบันไม่ต้องพบกับความทุกข์ความเดือดร้อนและความเสื่อมเสียอันเนื่องจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นประการที่สองเพื่อให้เกิดความสุขเพื่อให้เกิดความดีงามในการดำเนินชีวิตของตนเองประการที่สามเพื่อให้เกิดความสงบเกิดความร่มเย็นและความดีงามแก่ครอบครัวพร้อมทั้งสังคมประการที่สี่เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติต่อไปไม่ต้องพบกับความทุกข์ไม่ต้องพบกับความเดือดร้อนและความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นประการที่ห้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรมที่สูงขึ้นไปได้แก่สมาธิและปัญญาอันจะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อานิสงส์ศีลขอท่านผู้มีบุญทั้งหลายได้เข้าใจถึงอานิสงส์ศีลซึ่งมีดังนี้โภคะสัมปทังเป็นเหตุให้ได้โภคสมบัติสามารถบริโภคใช้สอยทรัพย์ที่เกิดมีแก่ตนได้อย่างเต็มอิ่มเต็มภาคภูมิโดยไม่ต้องหวาดระแวงอะไรกัลยาณกิตติงเป็นเหตุให้มีชื่อเสียงดีมีเกียรติยศเกียรติคุณฟุ้งขจรขจายไปว่าเป็นคนที่ไว้ใจได้ทำให้เรามีอนาคตดีได้รับความไว้วางใจในความประพฤติสมุหวิสารถังเป็นเหตุให้มีความแกล้วกล้าเป็นเหตุให้มีความองอาจเป็นเหตุให้มีความสง่าผ่าเผยในเวลาเข้าสังคมอสัมมุนหังเป็นเหตุให้ไม่หลงลืมสติไม่หลงเพ้อไม่หลงดิ้นรนในเวลาใกล้ตายประการสุดท้ายของอานิสงส์ของศีลสุขติปรายณังเป็นเหตุให้เข้าถึงสุขติภูมิ
เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วฉะนั้นท่านที่อยากมีอายุยืนก็ดีมีความแข็งแรงก็ดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนก็ดีไม่พิกลพิการก็ดีให้รักษาศีลข้อหนึ่งนะถ้าไม่อยากให้ทรัพย์สินเงินทองพินาศไปเพราะภัยต่างๆอัคคีภัยก็ดีอุทกภัยก็ดีหรือสูญหายด้วยการถูกขโมยก็ดีถูกโกงก็ดีต้องพยายามรักษาศีลข้อสองไว้นะแต่ถ้าหากว่าไม่อยากผิดหวังเสียใจกับความรักไม่อยากพัดพากจากคนรักของรักไม่อยากโดนเพศตรงกันข้ามหรอกอยากมีคู่ครองที่ซื่อสัตย์ต้องพยายามรักษาศีลข้อสามไว้นะถ้าอยากมีคำพูดที่เชื่อถือได้พูดมนเป็นมนพูดธรรมเป็นธรรมไม่ถูกใส่ร้ายป้ายสีได้รับความจริงใจจากผู้อื่นให้รักษาศีลข้อสี่ไว้นะแต่ถ้าอยากมีสติปัญญามั่นคงเป็นคนไม่หลงง่ายลืมง่ายให้รักษาศีลข้อห้าไว้ฉะนั้นการเข้าพรรษาในปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2557ขอท่านสาธุชนทั้งหลายตั้งเป้าประสงค์ไว้นะขอให้ตัวเราใจเราเข้าถึงธรรมขอให้ตัวเราใจเราทำให้ถึงทานทำให้ถึงศีลถึงภาวนามีทานมีศีลมีภาวนาเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นเสบียงเพื่อใช้ในภายภาคหน้าเป็นเป้าหมายเป็นพื้นในการเข้าถึงธรรมต่อไปขออานิสงส์แห่งการยินดีพอใจในธรรมที่ท่านสาธุชนทั้งหลายตั้งใจฟังปาตกถาธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเพื่อให้เกิดความผาสุกเพื่อให้เกิดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตให้ถูกทางและถูกธรรมขอหลักธรรมดังกล่าวหลักธรรมที่กล่าวมาแล้วนั้นจงเป็นประทีปธรรมนำความสว่างสวัยแห่งปัญญานำพาท่านผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มีโอกาสฟังปาตกถาธรรมคราวนี้จงมาประมวลรวมกันเป็นดวงใจดวงบุญที่สว่างสวัยขอให้ดวงใจดวงบุญนี้มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพกลั่นกายวาจาใจธาตุแห่งธรรมคือเห็นจำคิดรู้กันธาตุธรรมของความเห็นคิดรู้ให้สะอาดบริสุทธิ์ให้บุตรหลุดพ้นจากความวิบัตินั่นก็คือวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายขอให้มาลายสูญหายไปขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสว่างสวยในอมตะธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทรัพย์สมบัติใหญ่เกิดขึ้นอย่างสะดวกง่ายได้ทันอกทันใจทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างไม่มีวันรู้จักหมดจักสิ้นขอให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาขอให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป่วยไข้มีอายุไขยืนยาวสร้างบุญบารมีไปได้นานๆมีดวงปัญญาสว่างสวยรู้แจ้งในศาสตร์ทั้งปวงแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมมีปัญญาบริสุทธิ์สอนตัวเองได้สอนผู้อื่นได้รู้บุญรู้บาปมีกำลังที่จะสร้างความดีมีกำลังที่จะชนะบาป
อุปสรรคอกุศลให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขปรารถนาสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำเร็จผลดังกมลที่มุ่งหวังไว้จงทุกประการเดินทางใกล้ไกลขอให้ปลอดภัยขอให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาพวกพ้องหมู่ญาติบริวารร้วนแต่เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์คนภัยคนพาลขอให้ห่างไกลเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมเช่นมีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหายใจเข้าช้าๆเบาๆหายใจออกช้าๆเบาๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้ได้ผลเป็นปัจจุบันมีความสงบสุขเป็นปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสะดวกง่ายได้ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าถึงพระนิพพานขออำนาจพุทธรัตน์ขจัดโลกให้มีโชคปรีเปรมเกษมสารขออำนาจธรรมรัตน์ขจัดมารให้ท่านผ่านพ้นโศกวิโยคภัยขออำนาจสังขรัตน์ขจัดทุกข์ให้มีสุขทั้งชีวิตจิตผ่องใสขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยอวยพรให้ท่านผาสุขทุกวันคืนขออนุโมทนาที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมโดยพระราชเมธีวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานคร